อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผม iPhone SE รุ่นที่3ที่เปิดตัวเมื่อวันที่8มีนาคม2022ในงาน Apple Event Peak Performance นะครับผมส่วนนี้นะครับเป็น iPhone SE รุ่นที่2ที่เปิดตัวตั้งแต่15เมษายนปี2020นะครับห่างกันราวๆ2ปีเลยทีเดียวอย่างแรกครับที่ตัวกล่องเห็นกันอย่างชัดเจนเลยณสมัยนั้นนะครับ Apple ยังคงใช้กล่องแบบตัวใหญ่นะเพราะว่าในอุปกรณ์ของ SE รุ่นที่2เนี่ยจะมีมากกว่านั่นก็คือในฝั่งของพวกอะแดปเตอร์สายชาร์จนะครับผมชุดของหูฟังด้วยแต่ถ้าว่าช่วงหลังๆครับตั้งแต่ iPhone 13 Series เป็นต้นมาทาง Apple เขาปรับรูปแบบของกล่องใหม่ครับผมให้เหลือเป็นกล่องแบบเล็กๆแบบนี้นะครับโดยการตัดอะแดปเตอร์ออกไปที่ให้มาก็จะมีเพียงสายชาร์จเท่านั้นนะครับผมคราวนี้เรามาดูดีไซน์กันบ้างว่าใน iPhone SE รุ่นที่3นั้นมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าครับ iPhone SE รุ่นที่3นั้นจะยึดดีไซน์เหมือนกับทางฝั่ง iPhone SE รุ่นที่2สีจะมีให้เลือกอยู่3สีครับผมของฝั่ง iPhone SE รุ่นที่3ได้แก่สี Midnight สี Starlight และสีแดง Product Red นะครับที่อยู่ในมือของเราจะเป็นสี Starlight นะครับผมซึ่งจะออกไปทางสีขาวแล้วก็บวกกับความอุ่นๆหน่อยนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นสีของดวงดาวนะครับส่วนทางฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่2นะครับเขาจะมี3สีเหมือนกันได้แก่สีดำสีขาวแล้วก็สีแดง Product Red ถ้าดูจากทางฝั่งนี้จะมีความเข้มกว่าถ้าหากไปเปรียบเทียบกับทางฝั่ง SE รุ่นที่3รุ่นนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอขนาด 4.7 นิ้วเช่นเดิมนะครับผมยังคงใช้ปุ่ม Touch ID สำหรับการยืนยันตัวตนครับด้านหลังครับผมดีไซน์จะเป็นกระจกเหมือนกันนะครับมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาพร้อมการรองรับการชาร์จไร้สายผ่าน QI Standard นะครับจึงยังคงรักษาแบบนี้อยู่นะครับพอร์ตก็ยังคงใช้เป็น Lightning เหมือนเดิมนะครับผมส่วนลำโพงก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับผมส่วนไมค์จะอยู่ด้านซ้ายนะครับผมลำโพงจะอยู่ด้านบนด้วยนะครับจะทำให้ระบบเสียงมาเป็นแบบสเตอริโอกล้องหน้าเป็นแบบ FaceTime HD ครับผมความละเอียดจะอยู่ที่7ล้านพิกเซลครับมาพร้อมกล้องหลัง1ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลมีแฟลช2โทนให้ด้วยครับผมสำหรับการถ่ายนะครับผมกล้องหลังตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวเดิมกับ iPhone SE รุ่นที่2นะครับคราวนี้ผมมาไล่สเปคคร่าวๆที่เป็นจุดโดดเด่นของ iPhone SE รุ่นที่3นะครับให้ได้ฟังกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเรื่องของชิปประมวลผลครับมาพร้อมชิป CPU A15 Bionic ครับผมถ้าหากเราเปรียบเทียบกับทางฝั่ง SE รุ่นที่2นั้นตัวนี้จะใช้ชิป CPU A13 Bionic นะครับผมแตกต่างกันถึง2รุ่นนะดังนั้นครับประสิทธิภาพหลักๆเลยเรื่องของพลังงานการประมวลผลเราวัดด้วยแอปพลิเคชัน Geekbench นะครับจะพบว่า iPhone SE รุ่นที่3นั้นมีพลังที่มากกว่านะครับโดยสกอร์ของ Single Core นะครับจะอยู่ที่ 1,724 นะครับผมส่วน Multi Core นะครับจะอยู่ที่ 4,547 เลยทีเดียวนะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ SE รุ่นที่2ถือว่าแรงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับและจุดที่โดดเด่นอีกอย่างก็คือเรื่องของแรมครับ SE รุ่นที่2มีแรมมาให้3 GB แต่ทางฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่3นั้นมีแรมมาให้ถึง4 GB เลยทีเดียวนะครับทำให้ทราบว่าพลังการประมวลผลแรงขึ้นมาอย่างแน่นอนครับถ้าเราไปใช้งานทางฝั่งของการเล่นเกมการใช้งานทั่วไปนะครับที่ต้องการการประมวลผลที่สูงขึ้นก็ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับผมยังรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดนะครับผมของทาง Apple ที่รองรับสัญญาณ 5G แล้วความเร็วแรงของ 5G นะครับผมเดี๋ยวผมเทสสปีดให้ดูว่าเร็วแรงเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ก็ยังรองรับระบบซิมคู่ด้วยนะครับเป็นการติดตั้งนาโนซิมแบบ1แผ่นและเป็น eSIM นะครับที่เป็นซิมอิเล็กทรอนิกส์สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับสแตนบายได้2ชิปพร้อมๆกันเลยนะในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ SE รุ่นที่3สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า iPhone SE รุ่นที่2นั้นถึง2ชั่วโมง
ให้ข้อมูลอย่างนี้ครับ iPhone SE รุ่นที่2นั้นมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 1,821 มิลลิแอมป์ครับแต่ว่า iPhone SE รุ่นที่3ขั้นต้นพบข้อมูลแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมานะครับจะอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆต้องบอกก่อนว่าข้อมูลนี้อาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่3เนี่ยยังไม่มีคนเทียร์ดาวน์นะครับเราก็เลยยังไม่เห็นว่าแพ็คเกจของแบตเตอรี่นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าทาง Apple นั้นจะมีการปรับปรุงแบตเตอรี่ในรุ่นนี้ด้วยความที่เขาเปลี่ยนไปใช้ชิป CPU A15 ขนาดอาจจะเล็กกว่าอาจจะมีพื้นที่ในการใส่แบตเตอรี่ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นจึงทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้ก็ด้วยประสิทธิภาพการกินพลังงานของ A15 ที่น้อยลงด้วยส่วนนี้ก็น่าจะทำให้ยืดอายุการใช้งานที่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งการรับสัญญาณ 5G อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับใน iPhone เองจะมีโหมดที่ชื่อว่า Smart Data Mode นะครับซึ่งเขาเนี่ยจะทำการปรับสัญญาณ 5G โดยอัตโนมัติสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ 5G เขาก็จะสวิตช์มา 4G ให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้งานในแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการความเร็วสูงๆนะครับเขาก็ยังคงใช้4G ให้นะครับผมจึงทำให้ยืดระยะแบตเตอรี่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปครับมาในฝั่งของเรื่องกล้องกันบ้างกล้องของ iPhone SE รุ่นที่3ความละเอียดเท่าเดิมที่12ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องแบบเลนส์ wide ค่า f จะอยู่ที่ 1.8 นะครับผมถามว่าในรุ่นนี้แม้ว่าความละเอียดจะ12ล้านเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมผมบอกเลยว่าทำได้ดีมากยิ่งขึ้นหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับทางทีมงานนะครับได้ลองทดสอบนำ iPhone SE รุ่นที่3ไปถ่ายเพื่อเปรียบเทียบกับ iPhone SE รุ่นที่2เราจะดูว่าประสิทธิภาพนั้นแตกต่างกันอย่างไรความคมชัดดีขึ้นครับด้วยความที่มาพร้อม Image Signal Processor นะครับหรือว่า ISP ที่มีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นและในชิป A15 Bionic เองก็มี Neuron Engine ที่เขาเรียกว่า Computational Photography ตัวนี้จะหมายความว่าเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาปุ๊บระบบ AI ครับจะช่วยคำนวณนะครับว่าภาพตัวนี้แสงควรจะเป็นอย่างไรคอนทราสต์เป็นแบบไหนเขาช่วยตกแต่งภาพในอีกระดับหนึ่งแล้วก็พ่วงด้วยความสามารถอย่าง Deep Fusion Smart HDR Version 4นะครับสิ่งที่ได้ก็คือ iPhone SE รุ่นที่3ครับทำผลงานได้ดีกว่า iPhone SE รุ่นที่2ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับดูตัวอย่างที่เรานำมาแสดงให้ตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นถ่ายในช่วงตอนกลางคืนและไม่มี Night Mode เหมือน iPhone 11 Series ขึ้นไปนะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีค่อนข้างมากนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ไฮไลท์เด่นของระบบกล้องนะครับนั่นก็คือเรื่องการรองรับสไตล์ภาพถ่ายครับซึ่งเราได้เห็นสไตล์ภาพถ่ายนั้นครั้งแรกใน iPhone 13 Series นะครับทุกรุ่นเลยนอกจากนั้นไม่มีนะฮะเนี่ยมาโผล่ใน iPhone SE รุ่นที่3สไตล์ภาพถ่ายให้นึกว่ามันคือการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปโดยที่เราสามารถปรับฟิลเตอร์ให้กับกล้องได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปถ่ายที่พื้นที่ที่มีแสงแข็งแต่เราอยากจะได้แสงที่มีความอ่อนหรือว่าอยากจะได้โทนเย็นนะฮะเราก็สามารถปรับตั้งค่าได้เลยเพราะว่าการถ่ายรูปออกมาแล้วก็ให้ได้สไตล์ตามที่เราต้องการนั้นมันก็จะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็จะช่วยได้มากนะครับซึ่งลองแล้วก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วภาพที่ได้ออกมาก็สวยงามส่วนในเรื่องของโหมด Portrait ครับก็ยังคงมีมาให้เช่นเดิมครับผมใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับกล้องหน้าเองนะครับผมถ้าเราถ่ายเราสามารถที่จะเปิดแฟลชด้านหน้าได้ด้วยนะครับเป็นแฟลชแบบ True Tone ที่เขาให้มานะครับส่วนในเรื่องของวิดีโอนะครับ iPhone SE รุ่นที่3ก็รองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดถึง 4K แบบ60เฟรมต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับคือบอกเลยว่าระดับเบสิกเบื้องต้นเกิดพอนะครับผมก็สามารถเลือกใช้งานกันได้เลยมาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับผมของการรีวิว iPhone SE รุ่นที่3ถามว่าตัวนี้ดีไม่ดีอย่างไรบ้างในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับทางฝั่ง iPhone SE รุ่นที่2ก็พอครับรุ่นนี้สิ่งที่ดีครับก็คือในเรื่องของความเร็วที่แรงมากยิ่งขึ้นใช้เทคโนโลยีล่าสุดนะครับซึ่งเป็นชิป A15 Bionic ที่มีในฝั่งของ iPhone 13 Series ก่อนหนึ่งต้องบอกว่าเขาวางโพซิชันของ iPhone SE เป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นดังนั้นก็ต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคือเราคิดกันแบบนั้นแต่พอได้เห็นว่าเขานำ A15 มาใส่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพิ่มแรมให้ด้วยจาก 3GB เป็น 4GB แถมยังรองรับ 5G ได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าดีต่อการใช้งานของผู้ใช้นะครับที่ต้องการความเร็วและความแรงในการเชื่อมต่อนะครับผม Wi-Fi ก็ให้มาแรงเหมือนกันครับก็เป็น Wi-Fi เวอร์ชันที่6กับ Bluetooth 5.0 นะครับ
ส่วนเรื่องกล้องนะครับผมถึงแม้ว่าความละเอียดเท่าเดิมที่12ล้านพิกเซลแต่ว่าทางฝั่งของชิป A15 Bionic นะครับช่วยให้ในเรื่องของการประมวลผลของการถ่ายภาพทั้งวิดีโอด้วยนะครับทำให้คุณภาพที่ได้นั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมถือว่าดีมากแบตเตอรี่ก็ยาวนานเพิ่มขึ้นอีก2ชั่วโมงถึงแม้ว่าจะใช้ 5G ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นจุดที่ดีอีกมุมนึงตอนที่รุ่นนี้จะเปิดตัวผมก็หวังว่าเอ้ยน่าจะมีรุ่นทางเลือกให้หน่อยนะที่แบบว่าจอใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 6 Plus 7 Plus 8 Plus อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เห็นนะครับผมอันนี้ก็แอบเสียดายไปนิดนึงนะครับผมแต่ทั้งนี้ผมก็คิดว่าทาง Apple เขาก็น่าจะวิเคราะห์ออกมาแล้วแหละว่ายังมีผู้ใช้ที่ชื่นชอบในการใช้งานในลักษณะนี้อยู่นะครับตัวเครื่องไม่ได้เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะครับและยังคงชื่นชอบระบบ Touch ID อยู่นะครับก็ผลิตออกมาอยู่นะครับในดีไซน์แบบนี้แต่โดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าเป็นรุ่นดีไซน์คลาสสิกสเปคแรงเอาง่ายว่าเทคโนโลยีปัจจุบันที่ยัดมาให้ก็ถือว่ามีครบพร้อมในราคาเริ่มต้นที่ 15,900 บาทนะครับผมส่วนถามว่ารุ่นนี้เหมาะกับใครก็คงจะเป็นสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเครื่องใหญ่มากเป็นผู้หญิงมือเล็กๆหรือว่าผู้ชายมือไม่ได้ใหญ่มากชอบในการพกพาหรือเหมาะกับทางฝั่งของผู้ปกครองที่อาจจะซื้อให้ลูกหลานครับผมที่ไม่อยากซื้อเครื่องราคาที่สูงมากหรืออีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ซื้อไว้เป็นเครื่องสำรองนะครับผมเผื่อว่าเครื่องหลักของเรานะครับมีปัญหาหรือว่าเอาง่ายว่าแบตหมดนะครับก็เอามาใช้ตัวนี้เป็นเครื่องสำรองได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกอยู่3ความจุนะครับเริ่มต้นที่64 GB ราคาจะอยู่ที่ 15,900 บาทนะครับผมส่วนความจุ128 GB ราคาอยู่ที่ 17,900 บาทครับและรุ่นความจุสูงสุดครับ256 GB ครับราคาอยู่ที่ 21,900 บาทนะครับผมเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับผมในวันที่25มีนาคมเป็นต้นไปนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับโอเคครับผมคลิปรีวิวฉบับเต็มของ iPhone SE รุ่นที่3เรานำมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับถ้าหากว่าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้หวังว่าข้อมูลที่ให้ไว้วันนี้จะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ